สมอลกรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @smallthatmatters ฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจนะครับวันนี้เป็นคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลและคุณปอนยาคอบเส้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเลยผมเดาว่าเป็นเรื่องต่างประเทศแน่นอนจริงๆไม่ใช่แค่ต่างประเทศด้วยเรื่องของโลกทั้งใบเลยนะฮะซึ่งโลกใบนี้จริงๆไอ้เส้นแบ่งที่เราขีดขึ้นมาตามชายแดนเนี่ยมันเป็นวิธีการแบ่งโลกแบบนึงแหละแล้วมันก็จะมีหย่อมที่มนุษย์อยู่กันในเมืองพื้นที่แค่ 2% ของโลกครับอีก 98% ที่เหลือบนโลกมันมีอีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เนี่ยกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้เป็นอย่างมากนะครับคือการมองเนี่ยมันต้องซูมเอาออกมาทั้งในเชิงบริเวณนะครับแทนที่จะมองแค่ประเทศแค่เมืองเราออกมาทั้งใบเลยแล้ว2ก็คือว่าซูมเอาเรื่องเวลาด้วยเรามองว่า100ปีสำหรับเรานานแล้วนะฮะแต่โลกใบนี้เนี่ยอายุ 4,000 กว่าล้านปีนะครับมันเปลี่ยนยุคสมัยอะไรมากมายซึ่งอันนี้ดูเฉยๆจะแบบอะไรเนี่ยน่ากลัวจัง4.6 พันล้านปีนะฮะอันนี้เป็นการแบ่งยุคสมัยล่างไปบนล่างไปบนแบ่งยุคสมัยของโลกใบนี้เขาเรียกว่ายุคสมัยตามธรณีวิทยาว่ามันมียุคอะไรบ้างถ้าคนรู้จักกันเยอะหน่อยก็ไทรอาสิกจูราสิกครีเทเชียสยุคไดโนเสาร์ของโลกนะแต่อยากให้ดูตัวบนสุดครับแอนโทรโพซีนกับโฮโลซีนโฮโลซีนเนี่ยคือเพิ่งเริ่มเมื่อ 11,700 ปีก่อนซึ่งมันมาร์คจุดที่เราหมดยุคน้ำแข็งอารยธรรมทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยโลกอุ่นพอสามารถทำการเกษตรได้สร้างเมืองได้กลายเป็นสังคมเติบโตเนี่ยมันเกิดทุกอย่างในโฮโลซีนทั้งสิ้นก่อนหน้านั้นมีมนุษย์ไหมมีแหละแต่ว่าก็ทำได้แค่เป็นนายพรานล่าสัตว์ไปวันๆนะฮะไม่สามารถปลูกอะไรได้ไม่สามารถแบบมีหลักมีแหล่งในการอยู่อาศัยได้แค่ภัยธรรมชาติก็หนักหนาจนไม่สามารถจะมาคิดอะไรนอกจากเอาชีวิตรอดได้แล้วอันนี้เริ่มสร้างอาวุธสร้างอะไรแล้วสร้างเมืองสร้างอารยธรรมทีนี้เรากำลังจะจบโฮโลซีนไปสู่ยุคใหม่ชื่อว่าแอนโทรโพซีนคือยุคสมัยของมนุษย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ประมาณปี1950แล้วก็เลื่อนไปจนถึงปัจจุบันนับแล้วดินับแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการคือยุคอื่นๆเนี่ยเหมือนกับมันเป็นยุคที่โลกเปลี่ยนไปตามระบบนิเวศบางยุคก็แบบโลกร้อนบางยุคโลกเย็น global warming global cooling บางยุคก็แบบว่ามีแต่ฝุ่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนตามโลกใช่แล้วก็แต่ก่อนเหมือนแบบโลกมายังไงสิ่งมีชีวิตก็ต้องปรับตัวตามนั้นใช่แต่ตอนนี้แอนโทรโพซีนคือสิ่งมีชีวิตซึ่งกำลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศโลกสปีชีส์เดียวคือมนุษย์โอ้โหนะฮะและสิ่งมีชีวิตที่เหลือต้องปรับตัวเข้ากับมนุษย์โอ้โหนี่คือยุคที่เรากำลังอยู่คือนี่คือปฏิวัติกันเลยนะเหมือนอย่างนั้นเลยไม่ได้เพราะโลกแล้วเป็นเพราะไอ้พวกตัวแบบนี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งวันนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตประมาณ10ชนิดซึ่งเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เกิดขึ้นใหม่จากการทำตัวของพวกเรานี่แหละใช่ซึ่งมันมีหลายเหตุผลตั้งแต่การอพยพการทำการเกษตรการปล่อยสารเคมีลงแม่น้ำคือถ้าไม่มีคนจะไม่มีตัวพวกนี้เกิดขึ้นเออเฮ้ยน่าสนใจซึ่งปกติวิวัฒนาการใช้เวลาเป็นล้านปีใช่ไหมครับครับเรากำลังเร่งกระบวนการวิวัฒนาการด้วยการสร้าง natural บวก human selection ขึ้นมาเดี๋ยวลองแล้วตัวพวกนี้อาจจะเอาชนะตัวอื่นหมดเลยนะใช่เพราะมันอยู่อาจจะเป็นเอเลี่ยนที่เหนือมนุษย์ขึ้นมาเลยนะกลัวแล้วค่ะโอเคขอดูขอดูตัวแรกครับหมีขั้วโลกบวกหมีกริซลี่เท่ากับหมีพริซลี่ก็คือหมีขั้วโลกสีน้ำตาลตัวนึงอยู่บนน้ำแข็งนะตัวขาวๆอีกตัวนึงอยู่โคลาแบร์อีกตัวนึงอยู่ในป่าใช่แล้วมันไปเจอกันตอนไหนคืออธิบายง่ายๆนะโลกมันร้อนขึ้นระบบนิเวศตรงบริเวณอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือเนี่ยหมีขั้วโลกเนี่ยหาอาหารไม่ได้อดอยากหมีเข้ามาในป่าหมีขั้วโลกก็เลยอพยพลงมาทางใต้มากขึ้นจนไปปะกับหมีกริซลี่ซึ่งอยู่ในแถวอเมริกาเหนือทางตอนเหนือแล้วมันก็มีลูกกันชื่อหมีพริซลี่หรือบางที่เรียกหมีโกลาแล้วแต่เอาโพล่ากับกริซซี่มาผสมกันนะแล้วแต่อันไหนขึ้นนี่คือสปีชีส์ใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะ climate change โลกร้อนที่เกิดขึ้นเพราะน้ำมือมนุษย์ไม่แน่นะอยู่ในน้ำแข็งก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ไฮบริดแล้วไงใช่นี่คือคำพูดเลยเขาเรียกว่าไฮบริดแอนิมอลสัตว์ลูกครึ่งหนูอัลจีเรียอพยพมากับชาวยุโรปนะฮะพอหนูมันขึ้นเรือสำเภาอะไรมาเงี้ยมันก็ไปผสมกับหนูบ้านปกตินะฮะกลายเป็นหนูชนิดใหม่ซึ่งสามารถทนยาฆ่าหนูได้นั่นไงนะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ามนุษย์ไม่พาสัตว์ไม่พามันไปเจอกันอพยพเพราะมันอยู่คนละภูมิภาคใช่แล้วเราก็ให้พิษเขาจนเขาพัฒนาจนทนได้ด้วยใช่ฮะอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจปริงทะเลเนี่ยปกติกินแพลงก์ตอนหรือไม่ก็ลงไปกินสารอินทรีย์บริเวณแบบว่าพื้นทะเลอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไหมปริงเป็นสัตว์สาหร่ายเป็นพืชใช่เฮ้ยมันเกิดการcross DNA ขึ้นคือกินสาหร่ายเข้าไปแล้วเกิดการแบ่ง DNA แนวนอนปกติการถ่ายทอด DNA คือมีลูกมีหลานแล้วก็ถ่ายทอด DNA ลงมาอันนี้ถ่ายทอด DNA แนวนอนมันเอาคุณสมบัติของสาหร่ายมาใส่ในตัวเองได้นะครับโอ้แล้วกลายเป็นปลิงที่กินแพลงก์ตอนเหมือนเดิมก็ได้แหละแต่ว่าสังเคราะห์แสงได้ด้วย
นะฮะยังไงก็อยู่รอดอ่ะคือยังไงก็รอดใช่ไม่มีอะไรให้กินก็รอดถ้าให้ผมเดานะซึ่งยังไม่ได้เป็นคอนเฟิร์มก็คือบางพื้นที่ในทะเลมันแหล่งอาหารมันน้อยลงมากๆจนปลิงเนี่ยต้องไป develop สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถหาอาหารในภาวะอาหารขาดแคลนได้นะครับอ่ะตัวต่อไปครับน้องหมาทุกพันที่ทุกคนเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมาจากหมาป่าแล้วทุกพันไม่ว่าจะโกลเด้นรีทรีเวอร์ยันฮัสกี้ยันเชนเอาเซอร์เกิดจากการที่มนุษย์เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบมาผสมพันธุ์กันนะฮะแล้วในช่วงร้อยตั้งใจผลิตเลยนี่ตั้งใจผลิตเลยแล้วก็เกิดพันธุ์ใหม่นั่นขึ้นมามากมายนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มาจากกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติหรือว่า natural selection หมาบางตัวจึงดูเหมือนป่วยๆอ่ะเออดูเหมือนไม่น่าอยู่รอดอ่ะคืออยู่ในธรรมชาติไม่น่ารอดใช่แล้วพอเราเจอสิ่งที่เราชอบปุ๊บเราเอา2ตัวซึ่งมีสิ่งที่เราชอบเป็นคู่เกือบจะ 100% มาผสมกันต่อก็เลยได้สิ่งที่เหมือนเดิมออกมาแล้วบอกว่านี่แท้ใช่ฮะแต่ว่าทั้งหมดน้องหมาใช่เป็นน้องหมานี่แยกออกจากหมาป่านะครับหมาป่าคือหมาป่าน้องหมาคือหมาตามบ้านเนี่ยทุกพันเลยมนุษย์สร้างขึ้นมานะครับต่อไปอีกฮะมีมานานแล้วในปลาดาวมงกุฎนะใช่แต่ว่าปกติเนี่ยมันโดนควบคุมประชากรโดยปลาชนิดใหญ่ซึ่งกินตัวอ่อนของปลาดาวมงกุฎหนามทีนี้ในแนวปะการังหรือหอยเต้าปูนป่ะกินปลาดาวมีตั้งแต่หอยมีตั้งแต่ปลาขนาดใหญ่คือมันจะถูกควบคุมจำนวนใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทำก็คือเราไปเอานักล่าออกจากระบบนิเวศหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นในป่าอย่างในทะเลนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ควรจะโดนควบคุมประชากรมันเริ่มขยายพันธุ์ได้เยอะเกินไปเช่นปลาดาวมงกุฎหนามกินปะการังใช่ไหมซึ่งเขากินปะการังใช่ใช่ซึ่งพอกินปะการังปุ๊บทีมก็บันไลเลยครับนี่ที่อยู่ของสัตว์ไม่มีมันคือแหล่งอนุบาลปลามงกุฎหนามเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากที่ออสเตรเลียที่ Great Barrier Reef นะครับไปกินปะการังยับต้องให้นักอนุรักษ์ลงไปแทนที่จะรักษาสัตว์ใช่ไหมต้องไปไล่ฆ่าปลาดาวมงกุฎหนามจับขึ้นมาครับเพราะถึงเป็นปรสิตที่กินปะการังเป็นต้นอย่างเงี้ยนะอ่ะต่อไปครับในยุโรปในอังกฤษในสกอตแลนด์เงี้ยช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆเขาใช้พลังงานถ่านหินเยอะแล้วปล่อยเขม่าลงสู่ชั้นบรรยากาศแล้วมันไปติดกับต้นไม้ให้ต้นไม้สีดำขึ้นนะฮะกลายเป็นผีเสื้อมันต้องพรางสีตามใช่ปรากฏว่าไอ้ผีเสื้อที่สีอ่อนเนี่ยโดนกินไอ้ผีเสื้อกลางคืนสีเข้มก็เลยอยู่รอดมากกว่าเพราะพรางตัวเนียนกว่านะฮะก็เลยกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนเนี่ยปีกสีเข้มขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการจัดการเรื่องมลพิษค่อนข้างเยอะก็กลับมาขาวขึ้นแล้วไม้ก็กลับมาขาวขึ้นไอ้สีผีเสื้อสีดำที่ตัวเข้มๆก็เลยโดนกินเยอะกว่าสีขาวก็เลยอยู่รอดมากกว่านะฮะต่อไปครับโคโยตี้กับหมาป่าเนี่ยมนุษย์เข้าไปลุกรานพื้นที่อยู่ของมันกันเยอะนะฮะในการทำฟาร์มก็ดีในการล่าสัตว์ก็ดีปกติมันไม่ยุ่งกันมันไม่เจอกันปรากฏตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วก็พื้นที่มันโดนจัดให้แคบลงจนโคโยตี้กับหมาป่ามาเจอกันแล้วก็สร้างหมาชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นอยู่ในป่านะฮะชื่อว่าคอยวูฟก็คือโคโยตี้บวกวูฟแล้วก็กลายเป็นหมานักล่าเนื้อซึ่งตัวนึงตัวใหญ่มากอันนี้ก็เหมือนกันมีการทิ้งสารเคมีที่เรียกว่า PCB นะครับในช่วง1950ถึง70อย่างเงี้ยซึ่งเป็นสารพิษที่มาจากการอุตสาหกรรมนะทิ้งลงในแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์กแล้วปลาตายทุกพันยกเว้นปลาพันเดียวคือเนี่ยคือทอมคอสแล้วทอมคอสเนี่ยก็เลยสามารถคุมระบบนิเวศนั้นได้นะครับแล้วกลายมาเป็นปลาสปีชีส์ที่ทนสารพิษมากๆแล้วคนกินไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้พวกปลาคอสคนกินปลาคอสแต่นี่ทอมคอสผมแต่ว่าในร่างกายมันก็จะมีสารนั่นสิคะ แล้วคนกินไปจะเป็นไรไหมก็ไม่รู้อีกใช่อ่ะต่อไปครับคางคกอ้อยมาจากอเมริกาใต้แล้วก็มีคนขนไปที่ออสเตรเลียเพื่อไปกำจัดศัตรูพืชคางคกอ้อยเนี่ยปกติอยู่อเมริกาใต้มันมีสัตว์นักล่าคอยกินคางคกอีกทีควบคุมประชากรเอาไว้พอไปอยู่ออสเตรเลียเจริญเติบโตมากเพราะไม่มีสัตว์นักล่าที่จะไปกินคางคกนะครับแล้วบวก develop ขาให้มันยาวขึ้นเพราะว่าสามารถหลีกหนีแบบว่าภัยพิบัติต่างๆได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเกิดคางคกอ้อยขายยาวขึ้นที่ออสเตรเลียขึ้นซึ่งมีจำนวนมหาศาลแล้วกลายเป็นปัญหาของการอันนี้มนุษย์แน่ๆคือจะเอาเขาไปใช้งานแหละแล้วสุดท้ายเขาไปนู่นควบคุมเขาไม่ได้เกินความควบคุมสุดท้ายครับการล่าช้างที่แอฟริกาครับแต่ก่อนล่าช้างเอางากันเยอะมากนะฮะแล้วก็ทำให้ช้างตัวผู้ที่เหลือรอดคือช้างงาสั้นหรือช้างไม่มีงาเลยแล้วก็คือมันมีช้างที่งากรุดมากๆกับช้างที่แบบไม่มีงาซึ่งแต่ก่อนมีน้อยซึ่งเขาปลอดภัยเขาปลอดภัยเพราะว่านักล่าไม่สนใจนี่คือการ selection ว่าใครอยู่รอดโดยน้ำมือมนุษย์ช้างที่อยู่รอดได้ก็คือช้างงาสั้นหรือช้างไม่มีงาพอมีลูกปุ๊บก็ส่งยีนนี้ต่อให้ลูกต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลเล็กๆนะฮะของสัตว์ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่รอดได้ในโลกที่มนุษย์กำลังเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจริงๆเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อนเนี่ยมันมีตั้งแต่โลกร้อนขึ้นโลกเย็นขึ้นมาหลายรอบมากๆแล้วในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นในความเร็วที่เร็วขนาดนี้มาก่อนแล้วแต่ก่อนเราคิดว่าสัตว์จำนวนมากจะสูญพันธุ์ไปซึ่งแน่นอนมันเป็นจริงสัตว์กำลังสูญพันธุ์ในเรทที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันมันมีสัตว์ที่อยู่รอดต่อได้ด้วยแล้วมนุษย์เองก็เหมือนกันก็เป็นสปีชีส์นึงต้องปรับตัว
นะในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วยน้ำมือพวกเราเองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันต่อไปอาจจะเกิด DNA ใหม่ๆขึ้นในตัวพวกเราด้วยก็ได้โดยไม่ต้องนั่งรอเป็นพันปีล้านปีเหมือนแต่ก่อนใครจะไปรู้แสงได้เองเอออะไรอย่างนี้ไม่มีอาหารก็แบบกินสาหร่ายเข้าไปตัวเขียวปัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออรอดูต่อไปครับเอออาจจะเกิดขึ้นเร็วที่เราคิดก็ได้ก็นี่คือความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเสมอนะครับขอบคุณวรรณสิงห์มากครับเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยผมชอบมากไม่ใช่ไซไฟนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงขอบคุณครับลานจอดรถที่ไหนที่คุณคิดว่าปราบเซียนที่สุดถ้าผมนึกเนี่ยมี2ที่ที่ขึ้นมาในหัวเลย1คือพันทิพย์พลาซ่าตรงแถวประตูน้ำอ่ะเพชรบุรีเพชรบุรีคือลงไปใต้ดินเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นตึกจอดรถปุ๊บเนี่ยโอ้โหโยกกันยับเลยกว่ามันจะขึ้นแต่ละชั้นได้นะฮะอีกที่นึงคือตึกแกมมี่ก็แจมมี่ก็แจมมี่ก็ปราบเซียนใช้ได้นะผมเคยพูดเองไปหนึ่งรอบแล้ว